อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องงงๆๆๆนั่นเองนะครับผมรายการที่จะพานะครับท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมนะครับผมของเล่นพลัมเมอร์โมเดลต่างๆที่อยู่ในกล่องแล้วก็จะมาทำการแกะแงะแซะเอามาให้ดูกันนะครับผมว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เช่นเคยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดไทยอีดิชั่นหรือภาษาไทยนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้ก็พี่ชินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้ครับผมก็ยังเป็นการรีวิวต่อเนื่องนะครับผมกับชุดการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมบูสเตอร์เด็กกล่องนี้นั่นเองในรหัส VGTBT03-1 นะครับผมก็จะเป็นบูสเตอร์ชุดที่3กล่องที่1นั่นเองนะครับก็ของไทยเราก็จะแบ่งบูสเตอร์เป็น2กล่องด้วยกันนะครับผมก็จะมีขีด1ขีด2นะครับก็สามารถเช็คกันได้นั่นเองนะครับผมจะได้ไม่สับสนนั่นเองหรือดูจากสีกล่องก็ได้ครับผมเพราะว่าจะเป็นคนละสีกันอยู่แล้วแล้วก็ดูจากหน้าปกอะไรก็น่าจะเข้าใจนะครับสำหรับบูสเตอร์เด็กนะครับผมก็คงต้องขออธิบายเพิ่มเติมก่อนว่ามันต่างจากไทเอาเด็กยังไงนะครับบูสเตอร์เด็กนั้นจะเป็นชุดที่เรียกได้ว่าเป็นชุดเสริมข้างในนั้นก็จะมีหลากหลายแคลนปะปนกันไปนะครับผมบางแคลนก็หาเฉพาะได้ในบูสเตอร์เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถซื้อไทยเอาเด็กมาเล่นได้เพราะว่าเขาไม่ทำนั่นเองนะครับเอาข้อใจง่ายๆก่อนแล้วก็บูสเตอร์เด็กนั้นจะเป็นชุดเสริมที่มีหลากหลายแคลนรวมกันดังนั้นซื้อ1กล่องเล่นไม่ได้นะจ๊ะต้องซื้อ4กล่องนะครับผมถึงจะเล่นได้สมมุติในนี้มีดาร์คอิเลกูล่าน้องๆอยากจะเล่นดาอิเลกูล่าน้องๆก็ต้องจัดกล่องนี้ไป4กล่องครับผมแล้วจะจัดดาอิเลกูล่าไปเล่นได้เลยครับผมรับรองว่าโหดแน่นอนหรือจะทาจิคาเซก็ได้นะครับผมแต่ละชุดมันจะมีชุดตัวที่ว่าถ้าเกิดซื้อ4กล่องก็จะเล่นแคลนนั้นได้เลยนั่นเองนะครับผมถ้ายังไงก็ชุดก็เก่าสามารถดูได้จากคลิปพิชินได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะจ๊ะก็มีวางขายแล้วตามร้านขายการ์ดชั้นนำทั่วไปนะครับผมตามถามว่าน้องลองหาดูก็ได้ครับไม่น่าจะหายากแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook วิชินนะครับผมหน้าเพจวิชินเลยนะครับก็น่าจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างแถวคำอธิบายของ YouTube หรือว่าในถ้าเกิดน้องดูจาก Facebook ก็กดเข้าไปใน Facebook ได้เลยก็จะมีกล่องข้อความที่สามารถเข้าไปสั่งได้นั่นเองนะครับผมอยู่แถวบนขวาหน่อยเอาแล้วก็ผมเบื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้เนี่ยจะเป็นแคลนสุดท้ายที่อยู่ในกล่องนี้ครับผมเพราะกล่องนี้มี3แคลนด้วยกันได้แก่ดาอิเรกูล่านะครับผมทาจิกาเซแล้วก็แคลนรอยัลคาลาดินของพระเอกเรานี่เองครับผมเยสมาแล้วครับผมกับแคลนรอยัลคาลาดินเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวพี่ชินจะอวดสกิลเลยละกันว่าสกิลมีอะไรบ้างเพราะว่ายูนิตมีประมาณ10ตัวก็รวดเดียวไปเลยดีกว่าอ่ะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสกิลของยูนิตแต่ละตัวในชุดนี้มีอะไรบ้างละกันนะครับผมมาชมกันเลยโอเคเกรด0ตัวแรกละกันนะครับผมนี่จะเป็นเกรด0ตัวเริ่มใหม่สำหรับรอยัลพาลาดินนะครับผมเพราะว่าหลายคนจะมีปัญหาว่าตอนนี้บากันโดนแบนไปแล้วนะครับผมทำยังไงดีจะกลับไปใช้สตาร์ดัสทำเบสเตอร์ดีไหมนะครับผมเกรด0ตัวที่ไม่มีเอฟเฟคไม่เป็นไรครับผมพี่ชินแนะนำตัวนี้ดีกว่าครับผมกับเจ้าเดเรนกันเลยครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นชุดซีรีส์ของการจัมป์เอเวอร์ชันก็คือการไลท์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ชินจะแยกไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยอธิบายสกิลอีกทีนึงละกันสำหรับสกิลของเซตกาลาฮัตแยกไว้ก่อนเกรด0ตัวถัดมาครับผมกับอาราบัสเตอร์โอนั่นเองก็คือเจ้านกฮูกคริติคอลทริกเกอร์ของเรานั่นเองครับผมซึ่งยูนิตตัวนี้นั้นไม่มีเอฟเฟคแต่การที่มีคริติคอลมาเพิ่มหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเก็บรอยัลพาลาดินมาตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับผมชุดทีดีชุดแรกเลยเก็บมาตลอดตอนนี้น้องสามารถอัดคริติคอลทริกเกอร์เต็มสูบ12ใบได้แล้วนะครับผมซึ่งน่ากลัวมากๆใช้ในการแข่งขันนี่น่ากลัวสุดๆครับเปิดคริติคอลติดแบบง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยโหดมากๆมาดูเกรด1ตัวถัดมาครับผมเกรด0มีแค่2ตัว
เกรดหนึ่งตัวถัดมาก็คือทอยปูกันนั่นเองครับผมตัวนี้หน้าตาค่อนข้างจะตลกหรือไม่ก็น่ารักนะครับผมเจ้าหมาอวกาศของเรานะครับเหมือนจะเป็นสายจันทร์ดาวเทียมไปด้วยนะครับผมเจ้าทอยปูกันตัวนี้เอฟเฟกต์ค่อนข้างดีครับเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้ทำการบูสต์หากคุณมีระยะพาราดินเกรด3ในช่องแวนการ์ดและหรือเรียการ์ด2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกพลัง 3,000 จนจบเทิร์นเอาง่ายๆครับผมคือถ้าเกิดคุณมีเกรด3ในสนาม2ใบขึ้นไปนั่นเองเอฟเฟกต์จะทำงานทันทีครับผมไม่จำกัดว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวพี่ชินยกตัวอย่างก่อนขอยืมเกรด3ตัวอื่นมาใช้ก่อนละกันสมมุติเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมีเกรด3ในสนาม2ใบแล้วเจ้าตัวนี้ก็จะบวก 3,000 แล้วทันทีครับผมจะยืนอย่างนี้ก็ได้แล้วต้องการมีเกรด3อีกตัวนึงก็ได้อย่างนี้ก็บวก 3,000 เหมือนกันนะผมจะยืนยังไงก็ได้ขอแค่มีเกรด3ในสนาม2ใบตัวนี้ครับผมเมื่อทำการบูสต์บวก 3,000 ทันทีครับผมเฉพาะบูสต์นะครับตีปกติไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเอฟเฟคเขาระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่ออยู่ดินนี้บูสต์นั่นเองครับผมถ้าเกิดใครๆอยากได้ตัวบูสชันนี่แล้วก็แนะนำตัวนี้ครับผมกับทอยปูกันนั่นเองโอเคเรียบร้อยเสร็จไปแล้วเกรด1ตัวมาดูเกรด1ตัวถัดมาครับผมกับเจ้านี้เลยบล็อกกันครับผมก็จะเป็นน้องหมาเพิ่มมาอีกตัวนึงเพราะรอยัลพาราดีนี้น้องหมาจะเยอะมากนะครับผมข้อ3ประเภทคอนติเนียลเกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมพลังโจมตี 6,000 ในเทิร์นของคุณหากในโซคุณมีการ์ดแคลร์รอยัลพาราดิน6ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกอีก 3,000 เลยครับผมก็จะเป็นสไตล์ที่ว่าปั๊มพลังให้ตัวเองซึ่งในการชาร์จโซของรอยัลพาราดินนั้นก็ไม่ค่อยยากอยู่แล้วนะครับผมเต็มถึง6ใบไม่ยากเพราะว่าชุดนี้ก็จะมีการ์ดมาช่วยเพิ่มนั่นเองครับผมเดี๋ยวช่วยยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยดูคอมโบต่อไปแล้วกันเมื่อมีในโซ6ใบเดี๋ยวไปชินเตรียมก่อนนะครับผมเดี๋ยว1 2 3 4 5 6อย่างนี้แล้วกันนี่คือ6ใบพอดีโซ6ใบพอดีนะครับผมยูนิตนี้ก็จะบวกพลังโจมตี 3,000 นั่นเองครับผมจะอยู่ตรงไหนก็บวก 3,000 จะบูสต์ก็ได้จะตีเองก็ไม่สีเลียดเพราะกลายเป็น 9,000 แล้วครับผมซึ่งก็จะเป็นยูนิตนึงที่สามารถเร่งพลังได้ง่ายมากๆเลยครับผมทำให้ตัวเองเป็นตัวตีเองก็ได้นะครับผมเป็นตัวบูสต์ก็ชั้นดีเหมือนกันและที่สำคัญคือขอแค่มีโซครบ6ก็พอไม่ต้องใช้เคาน์เตอร์บลาสต์นะครับไม่ต้องพึ่งการโซชาร์จทุกเทิร์นแต่อย่างใดเงื่อนไขค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็เป็นยูนิตนึงที่ดีมากๆเลยสำหรับชุดนี้กับบล็อกเก่านั่นเองโอเคมาดูเกรด1ตัวถัดมาครับผมก็จะเป็นเจ้าซีรีส์กาลาฮัดนั่นเองอัศวินแห่งการใส่ของหางกาลาฮัดเดี๋ยวไปชินแยกไว้ก่อนนะครับผมเซตกาลาฮัดนั้นเดี๋ยวขอแยกไว้อธิบายรวดเดียวเลยนะจ๊ะแยกไว้ก่อนเกรด1เรียบร้อยจ้ะเกรด2ตัวถัดมาครับผมก็จะมีซีรีส์กาลาฮัดเหมือนกันแยกขอแยกกาลาฮัดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้อธิบายทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวกันก็จะมีเกรด2ตัวแรกครับผมกับกิกันติกโดเซอร์นั่นเองครับโอ้โหเป็นหุ่นยนต์เท่มากเลยครับผมความสามารถประเภทคอนติเนียลเกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมในเทิร์นของคุณหากในโซของคุณมีการ์ดแคลร์รอยัลพาราดิน6ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกอีก 3,000 ดังนั้นหมายความว่าเอฟเฟกต์ก็จะเหมือนกับบล็อกกันเลยนั่นเองครับผมเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันเปรียบดังนั้นถ้าเกิดเรามีโซครบ6ใบหรือมากกว่าก็ได้ครับผมสำหรับแคลร์รอยัลพาราดินอย่างเดียวนะมีโซเป็นแคลร์อื่นเราไม่นับนะครับผมก็จะบวกอีก 3,000 นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น 11,000 ง่ายๆเลยครับผมแหมถ้าเกิดคู่นี้ต่อกันก็ไม่ต้องบอกครับว่าพลังถึง 20,000 แน่นอนก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สอะไรเลยนะครับผมขอแค่ทำเงื่อนไขในการมีโซครบ6ใบครบแค่นั้นแหละครับผมพลังพุ่งกระฉูดครับก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตนึงที่น่าใช้เลยครับผมกับกิกันติกโดเซอร์แหมตัวนี้น่าใช้จริงๆจ้าจริงพี่ชูพี่ชินว่าเอามือใช้ดีกว่านะครับผมอย่าเอาหน้าไปใช้เลยนะครับเอาไปถูหน้านี่ไม่ดีนะครับผมว้ายแหกอีกแล้วครับผมโอเควันนี้ลิ้นพันนิดนึงนะครับผมพอดีไม่ค่อยสบายมาดูเกรด2ตัวถัดมาบ้างดีกว่าครับผมกับเจ้านี้เลยนักดาบแห่งเปลวเพลิงพาโลมิเดสครับผมเป็นยูนิตเกรด2นะครับผมความสามารถประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้พลังโจมตี 8,000 นะจ๊ะเมื่อยูนิตนี้โจมตีหากคุณมีรอยัลพาราดินเกรด3ในครับผมในช่องเรียการ์ดหรือแวนการ์ดก็ได้ช่องไหนก็ได้2ใบหรือมากกว่าก็ได้ยูนิตนี้พลังโจมตีบวก 3,000 จนจบการต่อสู้นั่นเองครับผมนั่นก็คือสมมุติเรามีเป็นเกรด3 2ใบเหมือนเมื่อกี้เลยอย่างนี้ละกันแล้วตัวนี้ก็อยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับผมเมื่อเอาตัวนี้โจมตีเมื่อนางรับดาบแห่งเปลวเพลิงพาโลมิเดสนะครับผมโจมตีพอสามารถเขาจะทำงานนะครับผมเขาจะโบกพลังตัวเองอีก 3,000ก็พอมีเกรด3 2ใบขึ้นไปก็คือครบเงื่อนไขนั่นเองนะครับผมหรือจะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะ
ย่างนี้ก็ได้มันก็บวกนะครับผมเพียงแต่ว่าคงไม่ค่อยมีใครเอาเกรด3ไปต่อท้ายน่ามากนักเท่าไหร่นะครับโอเคเมื่อตีปุ๊บก็จะบวกอีก 3,000 นั่นเองก็กลายเป็น 11,000 อีกแล้วครับผมเรียกได้ว่าโหดมากๆเลยถ้าน้องๆสังเกตให้ดีนะครับผมชุดเนี่ยแล้วยอดพลาดินปั๊มพลังได้โหดมากๆเลยครับผมทุกตัวปั๊มถึง 9,000 หรือ 10,000 11,000 ได้หมดเลยเอามาต่อกันนี่ 20,000 ง่ายๆทุกตัวเลยครับผมชุดนี้แล้วยอดพลาดินมันจะโหดไปไหนเนี่ยชุดนี้บอกตรงครับผมพี่ชินคิดว่าเป็นตัวเสริมที่เร่งพลังแล้วยอดพลาดินได้แรงมากถ้าเกิดใครเล่นแล้วยอดพลาดินอยู่แล้วต้องจัดครับผมจัดหนักๆจัดไป4กล่องนะครับผมเก่งขึ้นแน่นอนเกรด3ก็จะเหลือนะครับผมเซตกะลาฮัดแยกไว้ก่อนนะจ๊ะมาดูเกรด3ไปสุดท้ายของเราครับผมนั่นก็คือนักดับเพลิงกัมปนาทพาโลมิเดสนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมชื่อเหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็ง่ายๆก็จะเป็นร่างเกรด1เกรด2นั่นเองครับผมก็จะเป็นร่างที่เขาโตขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนี่ก็จะเป็นร่างเกรด2นี่จะเป็นร่างเกรด3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟลอยด์หน้ากล่องด้วยครับผมซึ่งวิชินคิดว่ามันสวยมากๆครับเท่ครับผมสีส้มโอ้โหเป็นกัมปนาทนะครับผมละสื่อถึงพลังที่สูงอย่างดีเพราะพลังโจมตีเขาสูงจริงๆครับผมพลังโจมตี 10,000 ก่อนเอฟเฟคก็คือประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีหากคุณมีรอยัลพลาดินเกรด3ในช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ด2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวก 3,000 จบการต่อสู้ก็คือเอฟเฟคจะเหมือนกับพาโลมิเดสนะครับผมไม่ใช่พารานะครับพาโลมิเดสเกรด2ทุกอย่างเอฟเฟคเหมือนกันเปรียบเลยครับผมก็คือเมื่อตีบวก 3,000 แต่เขามีข้อดีกว่าก็คือเขาพลังโจมตีตั้งต้นเริ่มที่ 10,000 ดังนั้นถ้าเกิดมีเงื่อนไขครบก็คือมีเกรด3 2ใบอย่างนี้นะครับผมเอาพาโลมิเดสร่างเกรด3โจมตีปุ๊บบวกไปเลยครับผมบวกไปเลย 3,000แค่นี้ก็เป็น 13,000 แล้วนะครับผมน้องๆต่อด้วยสัก 7,000 ขึ้นไปแค่เนี้ยก็เร่งพลังทะลุ 20,000 ได้ง่ายๆนะครับผมต่อ 7,000 ก็โหดต่อ 8,000 ยิ่งโหดต่อ 9,000 โอ้โหพี่ชินไม่กล้าแล้วปล่อยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟคที่ดีมากๆนั่นเองครับโอเคนี่ก็จะเป็นเอฟเฟคทั้งหมดของยอดพลาดินนะครับผมที่ยังไม่นับการใช้เซตกะลาฮัดละกันโอเคก็แต่ถ้าสังเกตดีๆคือชุดนี้เน้นเร่งพลังทุกตัวนะครับผมก็จะมีรู้เล่นเกี่ยวกับโซบ้างนะครับหรือว่ามีแวนการ์ดเกรด3 2ตัวบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าโหดจริงๆครับงั้นมาดูเซตของกะลาฮัดบ้างดีกว่าผมว่ากะลาฮัดชุดนี้ทำอะไรได้นั่นเองนะจ๊ะโอเคก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องเริ่มที่เกรด0เดี๋ยวเราจะไล่มา0 1 2 3นะจ๊ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวไปชินเตรียมนิดนึงไล่เรียบร้อยโอเคก่อนอื่นนะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าเจ้าบาการโดนแบนนะครับผมตัวเริ่มเราโดนแบนไปแล้วทำอย่างไรดีจะกลับไปใช้สตาร์ดัสทำเพเซอร์ดีหรือเปล่าไม่ต้องนะครับผมพี่ชินแนะนำว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าเพราะเอฟเฟคเขาดีมากๆครับผมโอเคเอฟเฟคคืออะไรบ้างเอฟเฟคประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ดเท่านั้นนะครับผมคือต้องอยู่ช่องนี้เท่านั้นเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณก็คือเกมนี้ปกติมันจะเป็นสแตนเฟดก่อนแล้วก็ดรอเฟดก่อนแล้วก็ไลฟ์เฟดใช่ไหมครับก็คือหลังจากจั่วเสร็จนั่นเองพอจั่วปุ๊บเข้าช่วงไลฟ์เฟดปุ๊บเราอย่าเพิ่งไลฟ์ครับผมอย่าเพิ่งไลฟ์ตามปกติเอฟเฟกต์เขาจะทำงานก่อนนั่นก็คือให้ดูการ์ดใบบนสุดของเรา5ใบนะครับผมเวลาเปิด5ใบบนนี้ก็คือหยิบขึ้นมา5ใบจากกองการ์ดเลยนะครับผมหยิบขึ้นมา1 2 3 4 5อย่างเงี้ยสมมุตินี่เป็นกองการ์ดอยู่อย่างเงี้ยกันแล้วก็หยิบขึ้นมา1 2 3 4 55ใบนี้ไม่ต้องให้คู่แข่งดูนะครับผมเราดูคนเดียวนะครับโอเคสมมุติจั่วมาได้แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าบนมือที่จั่วมาได้5ใบเรามีอัศวินแห่งการแสวงหากะลาฮัดนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่จั่วสิต้องบอกว่าหาเมื่อดู5ใบบนปุ๊บถ้าเกิดเรามีกะลาฮัดร่างเกรด1เอาง่ายๆละกันเพราะว่าถ้าเกิดเรียกเป็นชื่อเดี๋ยวเข้าใจยากมีกะลาฮัดร่างเกรด1ครับผมอยู่ใน5ใบนี้เราสามารถนำกะลาฮัดตัวเนี้ยทำการไลท์ได้เลยครับผมพอไลท์เสร็จปุ๊บเอฟเฟคเขาจะเขียนต่อนะครับว่าหลังจากถ้าเกิดคุณไลท์ด้วยวิธีนี้ไปแล้วเทิร์นนี้คุณจะไลท์ต่ออีกไม่ได้ก็หมายความว่าไอ้นี่มันไลท์เสร็จปุ๊บคุณจะจบไลท์เฟสทันทีคุณจะไม่สามารถไลท์เกรด2ต่อได้นั่นเองนะครับผมโอเคจะเป็นเอฟเฟคประมาณนี้นะครับก็คือพอทำการเช็คข้างไปบนปุ๊บถ้าเกิดมีก็ไลท์เสร็จแล้วก็จะไลท์ตัวอื่นต่อไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดมีเอฟเฟคอะไรเกิดก็ให้มันเกิดกันไปแล้วก็ค่อยจบไลท์เฟสจะเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเช็ค5ใบบนแล้วไม่มีทำยังไงครับถ้าเกิดไม่มีการพวกนี้ก็จะถูกนะครับผมเลี่ยงนะครับผมไว้ใต้กองนะครับผมตามใจชอบเราแล้วก็ไลท์ต่อไปเดี๋ยวขอโทษอีกทีนึงแล้วกันเอฟเฟคจะเป็นอย่างนี้ครับอยู่แวนการ์ดเขาเทิร์นปุ๊บ
เช็ค5ใบบนถ้าเกิดในนี้สมมุติมีร่างเกรด1ครับผมก็ทำการไลท์การ์ดที่เหลือก็ทำการเรียงตามใจชอบแล้วก็ใส่ไว้ใต้กองเราโดยไม่ต้องสลับนะครับผมโอเคแต่ถ้าเกิดจั่วขึ้นมา5ใบแล้วไม่มีร่างเกรด1นะครับผมน้องกองการ์ดพวกนี้นะครับใส่เดี๋ยวพี่ชินเตรียมก่อนใส่กับใต้กองไปนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดน้องมีเกรด1บนมือน้องก็ยังสามารถไลท์ได้อยู่นะครับเพราะว่าเอฟเฟคของเจ้าเดนกันนั้นถือว่าไม่ติดเพราะว่าเราไม่สามารถไลท์เกรด1ร่าง2อาร่าของมันได้นั่นเองไม่สามารถไลท์ร่างเกรด1ได้ดังนั้นเราจะยังมีสิทธิ์ในการไลท์ธรรมดาอยู่นั่นเองครับผมก็จะเป็นเอฟเฟคประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะและแน่นอนครับผมว่าร่างเกรด1เอฟเฟคก็จะเหมือนกันทุกประการก็คือเมื่อเข้าเทิร์นปุ๊บเช็ค5ใบบน1 2 3 4 5แล้วดูซิว่ามีร่างเกรด2ไหมถ้าเกิดมีก็สามารถไลท์ได้เลยที่เหลือก็เก็บกับเข้าใต้กองไปตามใจชอบจะเรียงยังไงก็ได้พอกับเข้ากองปุ๊บที่เหลือก็จบจะมีเอฟเฟกต์อะไรในช่วงไลฟ์เฟสเกิดก็ปล่อยให้เกิดไปนะครับผมแล้วก็จะทำการจบไลฟ์เฟสคือเราจะไลท์ตัวอื่นต่อไม่ได้แล้วนั่นเองนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดแน่นอนครับผมว่าเช็คขึ้นมาแล้วไม่มีโอเคน้องก็สามารถเก็บพวกนี้กลับเข้าใต้กองได้เลยแล้วถ้าเกิดบนมือมีเกรด2ก็ทำการไลท์ได้ทันทีจ้ะก็จะเป็นเอฟเฟคสไตล์นี้นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เจออดไลท์นะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราจะสามารถไลท์เกรด2ตัวอื่นจากบนมือได้หรือถ้าเกิดบนมือเรามีร่าง2อยู่เราก็ไลท์เลยก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคคือเปิดไม่เจอก็ยังไลท์ปกติได้นั่นเองนี่คือเอฟเฟคที่เข้าใจง่ายๆนะครับร่างเกรด2ก็จะมีเอฟเฟคที่เหมือนกันแต่จะเพิ่มเอฟเฟคพิเศษมานิดนึงนะครับผมก็คือเป็นประเภทเอฟเฟคออโต้นะครับเกิดขึ้นเมื่ออัศวินแห่งความเร็วกาลาฮัตไลท์ทับยูนิตนี้ก็คือเมื่อร่างเกรด3ไลท์ทับร่างเกรด2นั่นเองจะเกิดจากการไลท์ธรรมดาหรือเปิด5ใบบนแล้วก็ไลท์ทับก็ได้นะครับเพราะว่าร่างเกรด012จะมีความสามารถเหมือนกันก็คือเปิด5ใบบนถ้าเกิดเจอก็ไลท์แล้วก็ที่อยู่แล้วก็เรียงเข้าไปใต้กองจะเป็นเอฟเฟคอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยแต่เกรด2จะมีเอฟเฟคเพิ่มมา1อย่างก็คือถ้าเกิดเราไลท์เกรด3ปุ๊บเราจะได้โซชาร์จ2ใบด้วยนั่นเองครับผมก็คือสมมุติเป็นอย่างนี้ก่อนเข้าเทิร์นปุ๊บเปิด5ใบบนนะครับ5ใบบนเจอแล้ว5ใบบนปุ๊บมีร่างเกรด3ก็ทำการไลท์ได้เลยและเท่านี้เราก็จะไลท์ไม่ได้แล้วนะครับเอฟเฟคเขาเขียนไว้ชัดเจนจากนั้นเราก็จะทำการโซชาร์จ2ใบนั่นเองครับผมก็จะมี2ใบชาร์จเข้าไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเอฟเฟคการชาร์จนั้นเกิดจากร่างเกรด2แล้วจ้ะเป็นเอฟเฟคแรกเลยเขียนไว้ชัดเจนครับผมว่าเมื่อสวินแห่งความเร็วกาลาฮัตนะครับผมทำการไลท์ทับยูนิตนี้แล้วก็จะทำการโซชาร์จ2ใบนั่นเองครับผมซึ่งการชาร์จในชุดนี้หมายความว่ามันจะกลายเป็นว่าเรามีโซแล้ว5ใบพอดีครับทำให้โซเกือบจะ6แล้วนั่นเองซึ่งถ้าเกิดโซ6ปุ๊บเราก็จะสามารถทำให้เอฟเฟคหลายตัวทำงานได้อย่างเช่นเอฟเฟคของเจ้าพวกกิงกติกโดเซอร์ก็จะติดนะครับผมหรือเอฟเฟคของพวกวอล์กกันก็จะติดขาดโซแค่ใบเดียวซึ่งน้องก็หาตัวที่มีความสามารถในการเพิ่มโซมาใส่ไปแค่นั้นเองโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูเอฟเฟคของร่างเกรด3กันบ้างดีกว่าผมว่าเอฟเฟคมีอะไรบ้างนะจ๊ะเอฟเฟคของร่างเกรด3ก็คืออัศวินเดี๋ยวบอกชื่อก่อนอัศวินแห่งความเร็วกาลาฮัตนั่นเองครับผมนี่เป็นร่างเกรด3เกรด2เป็นอัศวินแห่งการทดสอบนะครับเกรด1เป็นอัศวินแห่งการแสวงหาส่วนเกรด0นั้นเป็นชื่อเดแลนเกาเฉยๆเพราะเป็นสุนัขนั่นเองนะจ๊ะโอเคอัศวินแห่งความเร็วกาลาฮัตร่างเกรด3เอฟเฟคเป็นอย่างนี้ครับเอฟเฟคเลดประเภทเอฟเฟคแรกประเภทลิ้นพายเป็นเอฟเฟคเลดประเภทเอฟเฟคแรกนะครับผมเป็นเอฟเฟคประเภทคอนติเนียลเกิดที่แวนการ์ดก็ได้หรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมอยู่เรียการ์ดก็เกิดนะครับหากเราไม่มีเอางี้ดีกว่าหากคุณไม่มีเกรด012ของซีรีส์กาลาฮัตอยู่ในโซเลยขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะครับพลังโจมตีลด 2,000 ในทันทีก็คือหมายความว่าถ้าเกิดน้องผู้เล่นทุกคนนะครับผมเรียกว่าผู้เล่นทุกคนดีกว่าไม่สามารถทำให้มันครบ3ตัวได้อย่างเช่นมีแค่0 1แล้ว2เป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยครับ2เป็นตัวอื่นใช่ไหมครับแล้วก็ร่างเกรด3นี่ก็คือแบบว่าไลฟ์ปกติจากมือมาอย่างนี้พลังจะลด 3,000 ครับผมแล้วต่อให้มีกาลาฮัตตัวอื่นอยู่ในช่องเรียวกาดนะครับสมมติเป็นอย่างนี้สมมติเป็นเราได้แค่0 1 2แล้ว3เป็นตัวอื่นเลยอย่างนี้นะจ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นกาลาฮัตตัวอื่นร่างเกรด3อยู่เรียกาดพลังก็ลด 2,000 เหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อเสียของเขาก็คือถ้าเกิดเราทำการในโซไม่ครบก็จะไม่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ถึง 11,000 พลังเขาก็จะลดไป 2,000 เลยนั่นเองเหลือแค่ 9,000 ครับผมถ้าเกิดทำได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ให้ระวังเรื่องของการใช้นิดนึงนะจ๊ะนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกิลอย่างแรกของเจ้ากาลาฮัตนั่นเอง
มาดูเอฟเฟกต์อย่างที่2ของเจ้ากาลาฮัดกันดีกว่าครับผมว่าทำอะไรได้นะครับกาลาฮัดร่างเกรด3นะครับผมเอฟเฟกต์ประเภท Activeจ่ายค่าคอร์สเป็นCounter Blast 2นะครับผมเดี๋ยววิชินเตรียมไว้ก่อนคือต้องคว่ำ2ใบเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเตรียมไว้สัก4ใบเลยโอเคหากในโซของคุณมียูนิตแคลนและยอดพลาดินครบ6ใบนะครับผมคือตอนนี้ถ้าเกิดเราไลฟ์ตามปกติตามเซตของเขาเนี่ยมันจะได้แค่5ใบเพราะว่าเอาล่างเกรด2หายไปไหนวะพี่ชินเอาไปไว้ไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่ขออภัยครับผมขออภัยเพราะว่าตอนที่เราไลฟ์เกรด3ทับปุ๊บเราก็จะได้โซชาร์จ2ใบดังนั้นเนี่ยตอนนี้ในโซก็จะมี5ใบแล้วนะครับก็ที่เหลือแค่ทำยังไงก็ได้ให้การ์ดในโซมันเพิ่มเป็น6ใบเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็จะใช้ได้ทันทีนะครับผมสมมุติใช้ได้ละเอฟเฟกต์ติดละแน่นอนมีโซ6ใบละหากในเทิร์นนี้คุณมีไกด์คลาสยอดพลาดินในโซครบ6ใบนะครับผมหรือมากกว่าก็ได้นะครับไม่ต้อง6พอดีนะครับผมยูนิตนี้เมื่อใช้สกิลปุ๊บสั่งมีโซครบ6ใบแล้วสั่งใช้สกิลปุ๊บคอเตอร์บัส2ก่อนสั่งใช้สกิลเรียบร้อยครับผมเงื่อนไขทุกอย่างเคลียร์แล้วจะได้พลังโจมตีบวก 3,000 นะครับผมและคริติคอลอีก1จนจบเทิร์นเอฟเฟกต์นี้ใช้เฉพาะตอนอยู่แวนการ์ดเท่านั้นนะครับอยู่เรียการ์ดไม่ได้นะจ๊ะบวก 3,000 และคริติคอลบวก1ครับผมถ้าเกิดใช้2รอบได้ไหมได้จ้ะถ้าเกิดเรามีพอจ่ายเพราะเป็นความสามารถประเภทแอคทีฟขอแค่มีเงื่อนไขครบในเทิร์น1จะใช้กี่ครั้งก็ได้ในตอนนี้เรามีเงื่อนไขพอให้จ่ายคือมีอีก2ใบดังนั้นพี่ชินใช้อีกรอบนึงก็ได้ครับผมก็จะเป็นบวก 6,000 คริติคอล2นั่นเองแล้วถ้าเกิดตีเข้าขึ้นมานี่ก็รู้เรื่องครับผมว่า 2-3 ดาเมจแน่นอนนะจ๊ะนี่ยังไม่นับทวินไดนะครับผมถ้าเกิดตอนนี้น้องๆใส่แต่คริติคอลเข้าไปในทริกเกอร์แล้วก็โอ้โหรู้เรื่องจ้ะนี่ก็จะเป็นเอฟเฟคของเจ้ากาลาฮัดร่างเกรด3นั่นเองครับผมก็คือคว่ำ2บวก 3,000 บวกคริติคอล1ถ้าเกิดไนโซมีครบ6ใบนั่นเองครับผมเรียบร้อยครับผมกับสกิลต่างๆของรอยัลพาลาดินในเซตนี้นั่นเองครับผมก็จะมีตัวหน้าเล่นก็คือเซตกาลาฮัดนะจ๊ะแล้วก็จะมีคริติคอลทริกเกอร์เพิ่มมาครับผมที่เหลือก็จะเป็นยูนิตสไตล์เน้นเร่งพลังแบบเต็มที่กันไปเลยนะครับผมโดยเฉพาะพาโลมิเดียนนี้เร่งพลังได้น่ากลัวมากเลยแล้วก็ผมเรียบร้อยครับผมกับการรีวิวยูนิตต่างๆแล้วก็สกิลต่างๆของแคลนรอยัลพาลาดินในชุดนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาว่ากันต่อว่าคอมโบต่างๆของชุดนี้มีอะไรน่าเล่นบ้างสำหรับวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย